การให้คำเห็นคืนหรือการแจ้งข้อมูลคืนเกี่ยวกับการสืบสวนและผลการประเมินสาเหตุซึ่งขั้นตอนนี้สำคัญหลายในวงจรระบบเฝ้าระวังกรณีหอปพ่อพอ,อแต่สำคัญไปกว่านั้นในเวลาค้นพบกรณีหอปพ่อพอ,อแม่นการปินป่วคคณเจ็บให้ทันเวลา พ้อมเดียวกันนั่นทีมงานแพทย์ควรต้องได้อธิบายการปินป่วและการดําเนินงานต่างๆเกี่ยวกับการสืบสวนให้แก่คนเจ็บครอบครัวและสุมส่วนหับหู้ทีมงานต้องได้แจ้งเกี่ยวกับผลของการสืบสวนและผลการประเมินสาเหตุให้พนักงานแพทย์และภาคส่วนเกี่ยวของหับหูแก้ไขปัญหาที่ระบุเห็นในการสืบสวนเ้นการฝึกอบรมให้แก่พนักงานติดตามสุกยู่ด้านเทคนิคการบริการให้วัคซีนต่างๆ และสุดท้ายถ้ามีความจำเป็นท่านสามารถขอความช่วยเหลือจากขั้นศูนย์กลางในด้านการสื่อสารได้ถ้าท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมให้เข้าไปเบิงทีเว็บไซต์แนงกันพญาธิวัคซีนศูนย์สุขภาพเมลเด็ก